สวัสดีปีใหม่นะครับผมขอต้อนรับสู่ปี2567นะครับผมก็เข้าสู่ปีมังกรกันแล้วนะครับนะฮะตอนนี้เนี่ยเรามีต้องบอกว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจเลยก็คือว่าข้อรหัสที่ว่าลูกค้าหลายท่านที่ซื้อแรปเตอร์ไปเนี่ยไม่ว่าจะ 2.0 หรือ 3.0 เนี่ยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้โหทำไมมันเทน้ำมันทิ้งซะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านนะครับไปดูให้เห็นกับตาเลยเดี๋ยวเราจะขับเป็นระยะทางที่ค่อนข้างมากเลยในวันนี้นะฮะเพื่อที่จะดูว่าอัตราสิ้นเปลืองของแรปเตอร์เนี่ยคันนี้เนี่ยจะเป็น 2.0 ไบเทอร์โบนะเราจะมาดูอัตราสิ้นเปลืองกันจริงๆเวลาลงถนนจริงๆขับแบบปกติชีวิตมนุษย์เนี่ยนะครับไม่ได้ขับช้าแล้วก็ไม่ได้ขยี้ขนาดนั้นนะฮะจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันกินน้ำมันเท่าไหร่กี่กิโลลิตรนะครับเอาเป็นค่าเฉลี่ย average เลยนะฮะก็พร้อมกันยังถ้าพร้อมแล้วไปดูครับผมเดี๋ยวการขับนะครับเราจะขับที่โหมด normal ก็คือโหมดปกติเลยนะครับแล้วก็เราจะไม่ใช้ paddle shift นะซึ่งโดยปกติตัวผมเป็นคนที่ชอบขับ paddle shift นะครับไม่ว่าจะกี่เกียร์ก็แล้วแต่ผมจะเป็นคนชิฟต์เองเสมอแต่วันนี้เนี่ยเราจะขับแบบเกียร์ดียาวๆไปเลยเหมือนที่คนทั่วๆไปเขาขับกันนะครับถ้าบอกว่าเดี๋ยวใช้ paddle shift จะบอกว่าเอ้ยก็โกงนี่ว่าเปลี่ยนรอบต่ำนี่ว่าอะไรเงี้ยนะฮะตัดปัญหาไปเลยขับเหมือนคนอื่นเลยนะครับโอเคตามนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าขับแบบ Crazy Mode ที่วัดอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่เปิดไปที่หน้าอัตราสิ้นเปลืองก่อนเดินทางน้ำมันบุบะอัตราการใช้น้ำมันพลุโอเคมาแล้วครับเป็นหน้านี้นะโอเคณตอนนี้เนี่ยเฉลี่ยที่ 7.6 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดี๋ยวผมจะกดโอเคค้างนะครับรีเซ็ตโลเอาละครับพร้อมกันหรือยัง00นะครับณตอนนี้พร้อมแล้วไปครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ครึ่งทางนะครับของการทดสอบกันแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่าจากใกล้ๆโชว์รูมพระราม5ของเรานะครับขับมาจนถึงที่นี่เนี่ยระยะทางเนี่ยรวมๆแล้วก็โดยประมาณเกือบ40กิโลนะครับแล้วเดี๋ยวเราวนกลับก็เกือบประมาณอีก40กิโลรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ80กว่ากิโลประมาณนั้นนะฮะอาจจะไม่ถึง100นะครับแต่ว่าต้องบอกเลยว่าแค่ขาขับมาเนี่ยเนาะมีทั้งรถเยอะเนาะถนนโล่งบ้างรถเยอะบ้างทำความเร็วได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับความเร็วเนี่ยก็จะใช้อยู่ในช่วงความเร็วระหว่าง80จนถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งก็อยู่ภายใต้ที่กฎหมายกำหนดเนาะนะครับเป็นเส้นทางที่วิ่งออกต่างจังหวัดนะครับอัตราสิ้นเปลืองที่ทำได้ในช่วงความเร็วนี้เนี่ยของเจ้าแรปเตอร์ 2.0 เนี่ยก็จะอยู่ที่ดีที่สุดตอนนี้นะที่ทำได้นะเฉลี่ยอยู่ที่ 11.3 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ได้น่าเกลียดเลยนะสำหรับรถที่หนักขนาดนี้แชสซีใหญ่ขนาดนี้ตัวถังกว้างขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้นะครับนะแล้วก็2ลิตรไบเทอร์โบเนาะ210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตร 11.3 กิโลเมตรต่อลิตรกับคอนดิชันที่โล่งบ้างติดบ้างขับช้าบ้างขับเร็วบ้างไม่ได้ลอยลำตลอดเวลาอะมันก็เหมือนกับการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูต่อนะว่าหลังจากเนี้ยตอนขับกลับเนี่ยจะทำได้ดีกว่านี้ไหมดีกว่า 11.3 กิโลเมตรต่อลิตรนี่ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ว่านะตอนนี้ชมรถกับวิวสวยๆแบ็คกราวด์ด้านหลังไปก่อนโอเคครับผมโอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบอัตราสิ้นเปลืองนะครับของเจ้า Raptor 2.0 ไบเทอร์โบนะครับผมกับระยะทางโดยรวมประมาณแล้วก็80กว่ากิโลเมตรนะครับ
ขาไปเนี่ยต้องบอกว่าทำความเร็วได้เต็มที่อยู่ที่ประมาณ120ประมาณนะครับ120ก็อยู่ในช่วงความเร็วระหว่าง80ถึง120นะครับตอนขาไปทำอัตราสิ้นเปลืองที่ดีที่สุดไว้อยู่ที่โดยประมาณ11.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับขออภัยนะฮะดีที่สุดอยู่ที่ 11.3 กิโลเมตรต่อลิตรและตอนขากลับเนี่ยต้องบอกว่าการจราจรเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นเลยนะฮะขาเข้าเนาะอาจจะเป็นที่หลายๆท่านยังทยอยกลับจากภูมิลำเนานะครับกลับเข้ากรุงเทพเนาะก็ต้องบอกว่าการจราจรหนาแน่นเนี่ยแล้วก็ทำความเร็วไม่ได้เลยนะครับก็จะมีแบบว่าเบรกหยุดบ้างอะไรบ้างนะครับก็ความเร็วต้องบอกว่าไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจริงๆนะครับวิ่งเส้น345กลับมานะฮะต้องบอกว่าอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยในช่วงขากลับเนี่ยเมื่อเฉลี่ยรวมกันกับตอนขาไปแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ระหว่าง11กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ดาวลงมาอยู่ที่โดยประมาณ 10.7 กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งก็ต้องบอกว่าไม่น่าเกลียดเช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเลย1รถหนัก2ล้อโตบลักกักขนาดนี้แบกน้ำหนักครับผมต้องบอกเลยว่า2ลิตรไบเทอร์โบค่อนข้างที่จะแบกน้ำหนักอยู่แล้วไอ้เจ้าเนี่ยเหมาะกับใครอ่ะเหมาะที่จะใช้เมื่อไหร่อ่ะก็ต้องบอกว่าตามนิสัยของเจ้า Raptor ไบเทอร์โบนะครับเหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่จะไปต่างจังหวัดขับไกลๆนิดนึงออกแบบออกทริปมีการวิ่งมีการอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดซื้อไปเพื่อใช้งานในเมืองเลยเนี่ยรถติดอยู่สุขุมวิทเงี้ยผมว่าก็ไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีการกระชากกำลังตลอดเวลาและนั่นแหละครับคือสาเหตุที่จะทำให้มันเปลืองน้ำมันนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมก็เสร็จสิ้นการทดสอบไปแล้วนะครับอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ 10.7 จนถึง 11.0 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับนะที่ความเร็วประมาณ80ถึง100นิดๆประมาณนี้นะครับนี่ก็คือ Raptor by Turbo เนาะเทสกันให้ดูแล้วนะครับว่ามันเปลืองจริงไหมเปลืองขนาดไหนขับให้ประหยัดได้ไหมในสปีดที่ปกติเขาวิ่งกันนะครับทำให้ดูแล้วทำได้นะทางนั้นทางนี้อยู่ที่เท้าของลูกค้าเลยครับผมนะครับขยี้มากก็เปลืองมากครับผมแต่ถ้าขับไปเรื่อยๆไม่ใช่ช้านะผมจะไม่พูดคำว่าขับช้าเพราะผมขับไม่ช้านะฮะขับไปเรื่อยๆให้มันขึ้นของมันไปเรื่อยๆมันก็จะประหยัดให้นะครับโอเคนะครับถ้าเกิดอยากสัมผัสตัวจริงนะครับมาเจอกันได้ที่ Ford RMA นะครับมีทั้งหมด4สาขาเนาะพระราม5กาลาประพฤกษ์พระราม4หัวหมากนะครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นไม่ใกล้โทรเลยครับผมเดี๋ยวจะมีเซลล์ขับรถเทสไปหาท่านถึงบ้านสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย